สวัสดีครับอีกหนึ่งคันครับท่านผู้ชมครับเป็น Isuzu V-Cross นะครับน่าจะปีนี้แหละครับไม่เกินปี2021มาถอดวินหน้าออกนะครับเปลี่ยนไฮวินเข้าไปเป็นรุ่นไหนครับก็เป็นไฮวิน E9500 Fast 7อีกแล้วครับก็มาใส่ตัวไฮวินฟาส7เข้าไปแทนนะครับเหลือไม่กี่ตัวแล้วครับตอนนี้ไฟเร็วมาก นะคนนิยมมากจริงๆครับเพราะว่าไปใช้จริงแล้วมันเห็นความชัดเจนนะครับเทียบขนาดของตัวไฮวินฟัส7นะครับกับตัววิน2ตรงนี้นะครับนี่เลยครับท่านผู้ชมครับแม่ดูด้วยตาก็น่าจะพอจะดูออกใช่ไหมครับท่านผู้ชมครับว่าตัวไหนมีราคามากกว่ากันนะครับนะไม่ว่าจะเป็นขนาดของทุนเหนือชั้นกว่าจริงๆครับนะหรือตัวบอดี้ของตัววินนะครับเนี่ยมันอย่างสิ้นเชิงเลยครับเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าฟัส7เนี่ยนะครับจะให้ราคาเท่ากับตัว 12,000 เป็นไปไม่ได้หรอกครับท่านผู้ชมครับเกียร์ดูความใหญ่โตของเกียร์นะครับตัวนี้รับได้ถึง2มอเตอร์นะครับไม่มีระเบิดนะครับแต่ถ้าเป็นเกียร์ตัวนี้ไม่ต้องคิดครับแค่มอเตอร์ใหญ่ขึ้นก็แตกแล้วครับนะเกียร์มันเล็กมากก็นะตัวนี้ราคาที่ทราบในตลาดก็หมื่นกว่าบาทไอ้ตัวนี้20,000กว่าถ้าดูด้วยสายตาฟัส7จะให้หมื่นกว่าบาทเท่ากับตัวนี้ท่านผู้ชมว่าเป็นไปได้ไหมครับนะลองคิดดูนะครับว่าได้หรือไม่นะครับคราวนี้เรามาดูกันว่าวินอีกตัวหนึ่งเนี่ยนะครับที่ลูกค้ายกลงเนี่ยครับหน้าตาเป็นอย่างไรครับลูกค้าถึงได้ยกลงออกนะครับแล้วก็มาเปลี่ยนฟัส7นะครับคำถามคือเรายกลงแล้วจะไปไหนดีเจ้าวินตัวนี้นะครับท่านผู้ชมลองคิดดูว่าถ้าเรามีวินสักตัวหนึ่งแล้วเราถอดออกเนี่ยครับมันจะไปทางไหนได้ครับก็จะมีอยู่2ทางครับท่านผู้ชมครับทางที่1ก็คือย้ายไปไว้หลังนะครับไปไว้หลังไปวินชั่วคราวยามคับขันนะครับทางที่2คือขายทิ้งนะครับนะถ้าขายทิ้งก็จะยากครับเพราะลูกค้าหลายท่านรู้แล้วฮะว่าวินแต่ละตัวประสิทธิภาพไม่ได้เหมือนกันเลยครับไม่เหมือนตรงไหนมาเรามาแกะดูกันครับว่าไส้ในมันเป็นอย่างไรครับโอเคเรามาเริ่มแกะกันเลยครับฐานนะครับอันนี้คือฐานครับจะเห็นความต่าง1จุดแล้วครับต้องเป็นสังกะสีครับทำให้เป็นสนิมง่ายอ้าวยกออกมาแอนติดดาวอีกนี่ท่านผู้ชมเป็นไงครับนี่คือทุ่นอีกยี่ห้อหนึ่งมันยังไม่ชัดครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราเอามอเตอร์ทุ่นฟัส7มาเทียบดูครับเอาทีนี้มาดูของไฮวินอีกับหน้าฟัส7บ้างครับว่าไส้ในมันต่างกับเมื่อตัวเมื่อสักครู่นี้อย่างไรครับเบื้องต้นจากภายนอกท่านผู้ชมจะเห็นว่ามอเตอร์ยังใหญ่ยังยาวกันเลยทีเดียวครับแต่ท่านผู้ชมครับมอเตอร์ใหญ่ยาวบางครั้งประสิทธิภาพก็ยังไม่ได้ก็มอเตอร์ใหญ่แล้วก็ยังไม่มีแรงก็ยังมีนะครับไม่ใช่ไม่มีนะครับอันนี้ท่านผู้ชมต้องไปทดสอบเพิ่มเติมจากอีกคลิปหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของเบรกรถล้อตายแล้วให้วินลากไปบนปูนนะครับถอดมอเตอร์ออกมาแล้วนะครับเรามาแกะดูทุ่นกันครับว่าทำไมลูกค้าถึงถอดวินตัวเก่าออกแล้วมาเปลี่ยนเป็นไฮวินแทนครับเบื้องต้นเราแกะมาแล้วนะครับฐานของมอเตอร์นะครับทีนี้มาดูทุ่นกันว้าวนี่คือทุ่นของ
ฟาส7นะครับจะเห็นว่าค่อนข้างใหญ่แล้วก็ยาวนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาวางคู่กันนะครับว่าเจ้าไฮบินอีคาร์บอนฟาส7กับอีกตัวที่ลูกค้ามาเปลี่ยนไส้ในเป็นยังไงครับเรามาแล้วเรามาเทียบมอนเตอร์ตัวที่1ตัวนี้เป็นไฮบินฟาส7นะครับแล้วก็อีกตัวนึงครับนี่คือมอเตอร์ของอีกตัวนึงครับท่านผู้ชมครับให้สังเกตที่อย่าไปสังเกตความยาวทั้งภาพรวมทั้งหมดนะครับให้สังเกตที่เหล็กครับเนื้อเหล็กครับเนื้อเหล็กตรงไหนครับเนื้อเหล็กตรงนี้ครับนี่ฮะม้าอยู่ช่วงนี้จนถึงช่วงนี้นะครับนะช่วงนี้ถึงช่วงนี้แล้วก็ดูอีกตัวหนึ่งเนี่ยตรงนี้นะครับความยาวของตัวนี้ช่วงเหล็กนี่นะครับมาถึงช่วงนี้นะครับขดลวดที่แลบออกไปนี่ไม่มีผลกับเรื่องสนามแม่เหล็กนะครับหลักการมอเตอร์คือการสร้างสนามแม่เหล็กนะครับสนามแม่เหล็กจะอยู่ช่วงเหล็กนี้เท่านั้นนะครับมันจะสัมพันธ์กับในกระบอกครับอันนี้ทุ่นเนี่ยท่านผู้ชมไหมนะเหล็กตัวนี้เหล็กตัวที่ผมชี้ไปเมื่อกี้เนี่ยมันจะสัมพันธ์กับตรงนี้นะความยาวมันจะเท่ากับที่ผมบอกไปเมื่อกี้นี่คือตำแหน่งของการสร้างสนามแม่เหล็กอย่างแท้จริงพอไปเป็นของไฮบินเมื่อเหล็กยาวขึ้นไอตัวนี้เหล็กสเตเตอร์นะตรงนี้ทางศัพท์เทคนิคเขาเรียกสเตเตอร์คอยนะครับทั้งหมดนี้และนี่คือเหล็กที่ผมพูดถึงเจ๊รบยาวจากนี่ถึงนี่เลยนะครับก็จะยาวสัมพันธ์กับเหล็กตัวนี้ถึงตัวนี้นั่นเองครับโอ้เย Thank for watching.